ับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นเวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะสวัสดีปาจารีครับมาแล้วครับวันนี้จันทร์ที่23พฤษภาคมค่ะเจ๊แหม่มและลูกน้ำค่ะข้าเช้าเมาส์ใหญ่นะฮะมาค่ะช่วงนี้ฝนตกและสบายมากมีความสุขมากอากาศเย็นขึ้นน้องรู้ไหมว่าช่วงที่ร้อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะบินค่าไฟบ้านพี่เนี่ยโอ้เป็นไงฮะเออหงายเงือบกันไปเลยค่ะพีคเลยคือไม่ไหวที่สุดของบ้านตั้งแต่เกิดมาจำความได้ใช้ไฟมาเนี่ยนะค่ะพีคที่สุดเลยในชีวิตคะเออหลังจากเขาแบบพีคระดับประเทศไปแล้วไงอันนี้พีคระดับบ้านเรานะฮะไม่จ่ายจริงอะไรจริงโดนตัดไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องจ่ายนะคะนะวันนี้มีเรื่องราวมากมายมาเมาส์กันเรื่องแรกครับเป็นหนุ่มวัย20ปีคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายใช้วิธีการกระโดดเข้าไปในกรงสัตว์ครับโอ้โหปรากฏว่าค่ะหวาดเสียวมากโอ้จบลงไม่ดีเลยอะจบไม่สวยเลยนะคะเว็บไซต์เทอร์ซันของอังกฤษนะคะรายงานเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่สวนสัตว์ในกรุงซานเตโกของชิลีนะคะอย่างเจ๊บอกหนุ่มวัย20ปีนี้ไม่รู้คิดอะไรนะคะตัดสินใจเปลือยกายแล้วก็กระโดดเข้าไปในกรงสัตว์ซึ่งสัตว์ชนิดนั้นคือสิงโตคือกะจะฆ่าตัวตายนั่นเองซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เหมือนคนอื่นๆหลังจากนั้นอยู่ดีๆก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็กระโดดจากด้านบนลงไปในกรงอย่างบ้าบิ่นนะคะคนที่อยู่บริเวณนั้นที่เขามาดูสัตว์กันเนี่ยกรีดร้องแล้วก็ตื่นตะลึงสิงโต2ตัวเนี่ยพอเห็นคนกระโดดลงไปในกรงก็ตรงเข้ามารุมขย่ำร่างของเขาแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะคะกลับไม่มีทางเลือกคือคนนี้เขาต้องการจะฆ่าตัวตายกระโดดลงไปในกรงสิงโตสิงโตเห็นก็นึกว่าเป็นอาหารก็เข้าไปขย่ำเจ้าหน้าที่กลับใช้ปืนยิงสังหารสิงโตทั้ง2ตัวเพื่อจะรักษาชีวิตหนุ่มคนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยกรณีดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจจบชีวิตของสัตว์ที่มันไม่ต้องการจะตายแทนกับคนที่ต้องการจะตายคือเข้าใจว่ายังไงก็ต้องช่วยแต่ไม่ใช้ปืนยาสลบหรืออย่างอื่นหรอพูดยากมั้งทีนี้หลังจากที่มีการฆ่าสิงโตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ก็นำตัวหนุ่มคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเห็นว่าอาการสาหัสมากทางผู้อำนวยการสวนสัตว์ก็เชื่อว่าหนุ่มรายนี้เนี่ยก็คือเหมือนนักท่องเที่ยวปกติคือเข้ามาใช้บริการสวนสัตว์ซื้อบัตรทั่วไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าดันกลับเข้าไปบุกรุกในเขตห่วงห้ามจนกระทั่งมีเรื่องส่วนสาเหตุที่ต้องมีการใช้กระสุนจริงยิงแทนยาสลบเนี่ยนะฮะเพราะเกรงว่าจะช่วยชีวิตคนเนี่ยไม่ทันนะค่ะซึ่งเขาเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ต้องฆ่าสิงโตทั้งเพศผู้และเพศเมียที่อยู่ในกรงนั้นเพราะเขาเล็งเห็นว่าชีวิตของคนเนี่ยสำคัญมากทีนี้ผู้ดูแลสวนสัตว์เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังก็เหมือนเขาก็รู้สึกว่าสะเทือนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าแหมเหมือนไปฆ่าคนในครอบครัวถ้าเป็นคนก็เป็นคนในครอบครัวสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่เหมือนคุกคลีกันมาเหมือนเป็นคนในครอบครัวเช่นเดียวกันนะฮะเขาก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยแล้วสิงโตทั้งคู่นี้อยู่กับสวนสัตว์นี่มา20ปีแล้วเธอโอ้โหแล้วคืออยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเฉยๆด้วยนะคะแต่คนเนี่ยกระโดดลงไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเองทีนี้มีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสวนสัตว์เนี่ยให้ความช่วยเหลือช้าเพราะว่าตอนแรกสิงโตทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้รุมเข้าไปขย่ำเลยนะคะเข้ามาเล่นกับชายหนุ่มก่อนที่จะลงมือทำร้ายเขาซึ่งช่วงเกิดเหตุเนี่ยหนุ่มรายนี้มีการตะโกนเกี่ยวกับศาสนานะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าเจอจดหมายลาตายที่อ้างถึงศาสนาในเสื้อผ้าของเขาด้วยค่ะเป็นพี่เนาะเนี่ยเห็นไหมขนาดเราเห็นข่าวนี้เราก็อดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้คือสลดทำไมจะต้องไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจแบบนึงว่าเขาก็คิดว่าชีวิตคนน่ะสำคัญกว่าใช่เมื่อกี้ฟังที่เจเล่าว่าสิงโตอยู่คู่กับสวนสัตว์มา20ปีแล้วอ่ะสลดใจนะเอาดีๆก็คือใช้ชีวิตปกตินี่แหละแล้วว่าคนคิดสั้นก็อาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะเราก็เข้าใจเขานะแต่ทุกอย่างมันก็กลับไปเรื่องเดิมหาทางออกให้เจอครับคุมสติตัวเองให้ได้การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะคะก็จะวนอยู่กับการฆ่าตัวตายอย่างนั้นถ้าเราเชื่อในตามหลักศาสนาถูกต้องครับมาที่อีกเรื่องนึงครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเหมือนกันครับที่บอกว่ามีพริตตี้นะฮะสาวๆพาลูกๆกลุ่มหนึ่งนะฮะไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทะเลาะกับเจ้าของร้านเพราะเนื่องจากว่าพริตตี้อันนี้เนี่ยนะฮะคือ
พาลูกแล้วลูกไปอ้วกไว้ในร้านประมาณว่าไม่ดูแลอะไรแบบนี้เอาไว้ในร้านที่เขาวิจารณ์กันเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วยออกไปทีเธอช่วยออกไปทีเธอชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นกันมากมายทีเดียวนะนี่เลยนะคะหลังจากมีความคิดเห็นของผู้ใช้ Facebook นะคะออกมายืนยันบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่ตอนนี้โอ้โหกำลังแพร่หลายในโลกออนไลน์นี่เป็นเรื่องจริงคือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามกับโต๊ะของกลุ่มพิตตี้นี้นะคะเรื่องของเรื่องก็คือเด็กผู้ชายที่พิตตี้พามาเป็นเด็กนะไปฉี่ใส่กระถางต้นไม้ส่วนเด็กผู้หญิงก็ไปอาเจียนอยู่ใกล้ๆโต๊ะอาหารลูกค้าท่านอื่นๆนะคะในขณะที่กลุ่มพิตตี้เนี่ยคุยกันเสียงดังแล้วก็มัวแต่เซลฟี่ไม่ได้สนใจเด็กที่คุณพามาเจ้าของร้านก็เริ่มสุดทนนะคะมาฟิลขาดตอนที่เด็กผู้ชายเนี่ยกำลังถอดกางเกงจะนั่งอุจจาระหน้าห้องน้ำหลังจากนั้นพิตตี้สาวนะคะพอมีคนออกมาแบบแถลงเรื่องจริงไงเขาก็เลยออกมาโพสต์ Facebook ขอโทษแล้วก็สำนึกผิดต่อเจ้าของร้านรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับผิดว่าดูแลลูกหลานไม่ดีเองชี้แจงว่าเด็กเนี่ยยังไม่ได้อุจจาระในร้านนะคะนะก็อย่างที่บอกเขาก็เกรงใจลูกค้าที่ไปใช้บริการอยู่ในเวลาเดียวกันถึง30โต๊ะด้วยกันในขณะที่มีปัญหาอยู่แค่เด็กแค่5คนเท่านั้นเองคือทุกคนไปกินข้าวอ่ะใครจะอยากเห็นอุจจาระเอาถามหน่อยแล้วอ้วกใส่ถูกไหมอ่ะในมุมมองเราถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องทำให้เรื่องนี้มันจบด้วยดีที่สุดใช่ค่ะแต่ทีนี้มันไม่ได้จบด้วยดีเขาก็พยายามทำทุกอย่างนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยเรื่องของมารยาทเรื่องของการเคารพสถานที่อันนี้สำคัญมากนะฮะฝากไปถึงพริตตี้นี่กลุ่มนี้ใช่ไหมฮะให้ดูแลแบบเด็กๆดีนิดนึงนะคะเรื่องต่อไปเรื่องลายเซ็นครับของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะคือพูดถึงลายเซ็นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอยู่แล้วบางทีบางท่านก็เซ็นแบบว่าให้ถูกฉลกให้เป็นมงคลแต่ลายเซ็นของอาจารย์ท่านนี้ใครเห็นก็ต้องแบบว้าวรู้สึกประหลาดใจไปตามๆกันนี่เลยนี่เซ็นหรือยังนี่เซ็นแล้วค่ะนี่คือลายเซ็นของอาจารย์เก๋มากเลยนะคะหลายคนบอกว่าไม่จริงเมคขึ้นแน่ๆไม่ใช่ลายเซ็นจริงๆส่งต่อกันเล่นหรือเปล่าสรุปจริงนะฮะก็ไปเช็คว่าเจ้าของลายเซ็นเป็นใครนะฮะก็บอกว่ามีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะฮะนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตรสารพงศ์อายุ38ปีเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคือแกก็เป็นคนฉีกกฎแบบชนิดที่เรียกว่าทุกคนเห็นก็ต้องอึ้งกันไปนะฮะแกบอกว่าแกเองเป็นเจ้าของลายเซ็นอันนี้เซ็นแปลกมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาไปแชร์นะแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นนักศึกษาที่แหละถ่ายเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไปแชร์คือแกอยากจะให้เห็นว่าลายเซ็นหรือลายชื่อมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเซ็นแบบเดียวเสมอไปยกตัวอย่างลายเซ็นที่เราไปเซ็นไว้กับธนาคารทำไมเวลาเราไปธนาคารเราต้องเซ็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นรอบเดียวกันนี่ทีนี้แกก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าแกก็กลัวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพวกมิจฉาชีพปลอมลายเซ็นกันเยอะเวลาที่เราไปเซ็นเอกสารราชการหรือไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีการประทับตราเพื่อเซ็นรับรองพยานแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็เสี่ยงในการปลอมลายเซ็นอยู่ดีค่ะนี่เลยนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าแนวคำพิพากษาบอกคำว่าลงลายมือชื่อไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาอะไรหรือจะลากเส้นหรือจะวาดภาพอะไรก็ได้สาระสำคัญคือเจตนาที่จะให้มันเป็นลายมือชื่อเป็นลายเซ็นของเราดังนั้นเราไม่ควรมีลายเซ็นเดียวผมเลยเขียนลายเซ็นแปลกๆออกมาหลายลายเซ็นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงอีกนิดนึงเมื่อกี้พี่ว่ามันน่ารักแล้วนี่น่ารักมีเป็นบ้านแล้วก็มีแบบรับเคเบิลด้วยรับเคเบิลไปผู้จัดการแบงค์แล้วไงผู้จัดการแบงค์เห็นลายเซ็นอันนี้แล้วยังไงก็ต้องมีอมยิ้มแต่ด้วยจรรยาบรรณแล้วอาจจะหัวเราะออกมาไม่ได้อะไรแบบนี้อาจารย์บอกว่าในยะของอาจารย์ที่วาดลายเซ็นเก๋ๆแบบนี้เนี่ยอยากจะสอนแทรกแง่คิดให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยเมื่อครู่นี้ได้เห็นภาพอาจารย์แล้วใช่ไหมคะประทับใจตกลงมันทำได้ไหมเดี๋ยวต้องไปทำการบ้านหน่อยแล้วต้องไปหาแล้วจริงแล้วมันทำได้เปล่าชอบอ่ะคืออันนี้เป็นบ้านหนีน้ำท่วมไงแล้วก็ยังรับเคเบิลด้วยสมมติอาจารย์แกเซ็นเช็คแล้วอาจารย์เซ็นเช็คอย่างนี้แล้วทำยังไงอ่ะนั่นน่ะสิคะเจ้าหน้าที่แบงค์จะเข้าใจว่าลูกอาจารย์เอามาวาดรูปเล่นหรือเปล่าอย่างนี้เนาะเออแต่จริงๆน่าจะได้ไหมตามกฎหมายเพราะถือว่าเป็นรูปภาพก็ได้อะไรเงี้ยเจ๊ลองสิเวลาเจ๊แจกลายเซ็นแฟนคลับเจ๊ก็วาดแบบไม่ถ้าเราแจกลายเซ็นแฟนคลับศิลปินดาราเขาทำอย่างนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นสายมีหัวจงหัวใจอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นเอกสารราชการหรือเอกสารอย่างเป็นทางการเนี่ยพี่ว่ามันก็ต้องแบบนิดนึงอะแต่อย่างนี้พี่ว่าเท่ดีนะใช่ค่ะเอออันนี้ศิลปะชิ้นดีเลยนะอันนี้พี่ชอบนะพีระมิดไม่เห็นต้องเหมือนใครอะปอมสิปอมค่ะนี้ไม่น่าจะทำได้เอาแค่อยากรบกวนถามอาจารย์อยากให้ครั้งที่2อาจารย์เซ็นอีกทีนึงเหมือนไหมจะขอเปรียบเทียบกันแต่เซ็นมานานแล้วยังก็เหมือนเออยังไงก็เหมือนเป๊ะใครมีข้อมูลความรู้บอกด้วยะนะพักสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแขกรับเชิญครับของเราคือต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อร่วมกันแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของรายการเราที่จะมีโอกาสได้คุยกับทั้งคู่และก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่านำสิ่งดีๆมาให้กับคนทั้งคู่เช่นเดียวกันถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างใช่ครับพักสักครู่ครับค่ะ
กบสวนิต Living the Dream Concert and Bangkok Symphony Orchestra ดื่มด่ำกับเพลงอมตะจากศิลปินในตำนานอาทิ Carpenters, Whitney Houston, Celine Dion และศิลปินชื่อดังระดับโลกอีกมากมายร่วมบรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra 60ชิ้นและนักร้องประสานเสียงวงสวนพลู25ชีวิตพร้อมแขกรับเชิญพิเศษ1และ2มิถุนายนนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์จมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตผมไม่มีเงินแม้แต่ที่จะถุงการประกอบอาหารด้วยแก๊สผมต้องไปเอาเตาขี้เลื่อยเป็นเหล็กแล้วก็มากระทุ้งให้มันแน่นแล้วก็จุดมันขายไปแล้วด้วยบางส่วนเพราะว่าพี่ออเดอร์ไปถึงปุ๊บกระจายเลยแล้วเรามารู้ทีหลังเนี่ยคือลูกค้ากลับมาบอกว่าเฮ้ยตีกลับตีกลับสุดท้ายเราต้องรีบทำล็อตใหม่ทั้งหมดล็อตเดิมแล้วล็อตนั้นทิ้งหมดเลยทุกอย่างมันก็พังทลายหายไปหมดเลยใช่หมดเลยแล้วพี่ก็ต้องกลับมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่หรอใช่ใช่พี่ยังไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดร้านใหม่ด้วยซ้ำไปนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุกแล้วรวยพบกันทุกวันศุกร์สามทุ่มสิบนาทีทางททบ5สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแขกรับเชิญของเรานี่เป็นคู่รักที่รักกันมานานๆไม่ค่อยเห็นออกสื่อเลยครับขอต้อนรับพี่ทองขาวแล้วก็คุณก้อยเอกสิริออนนะครับแล้วก็ดร.โอ๊ตด้วยครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับทำไมวันนี้จุงมือกันมาออกสื่อได้นี่แอบดีจังปกติเห็นพี่เขาอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาน้องก้อยไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็วันนี้มาเนี่ยเราก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตคู่เพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหากันก่อนหน้านี้เพราะว่าความที่เราเผลอเลยเผลอเลยในที่นี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเวลาเราชอบทานใช่ไหมคะเราก็จะทานโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะจนตัวเราเนี่ยอ้วนมากแล้วเลอใส่พี่เขาใช่ไหมเผื่อใช่ไม่ใช่แล้วล่ะพี่เขาไม่คือก็จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก้อยเนี่ยลืมดูแลตัวเองพอเราแบบป๊อปปี้เลิฟเรารักเราป๊อปปี้หรือเปล่าไม่รู้เราก็แบบว่ามีความรักเราก็เพลิดเพลินกับการกินใช่ไหมคะ enjoy eating เรากินไปปุ๊บเนี่ยเราก็ระเบิดค่ะถ้าดูจากในรูปเนี่ยคือแขนก็จะใหญ่มากกลายเป็นคนอ้วนไปเลยอะอ้วนชนิดที่แบบมันน่าเกลียดมากเวลาเราไปไหนมาไหนชุดเสื้อผ้าเราก็ใส่ไม่สวยแล้วเวลาไปเดินกับพี่ขาวเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงคนที่เขาเดินสวนผ่านกับเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่หรอแฟนคุณทองขาวทำไมอ้วนจังแก่จังทำไมดูแย่แบบนี้มันเหมือนยิ่งตอกย้ำเรา เรารู้อยู่แล้วว่าเราอ้วนตอนนี้เราอ้วนแต่มันเหมือนเสียงนั้นอะมันมาตอกย้ำเราเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันแย่หนักกว่าเดิมมันเริ่มแบบไม่ได้แล้วสัญญากับตัวเองเลยหลังจากนี้ฉันต้องสวยฉันจะต้องไปไปไหนฉันต้องปังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเลยค่ะอดอาหารแล้วก็กินยาระบายยาระบายเนี่ยหนักสุด8เม็ดถ่ายเป็นเลือดคือมันแย่มากใกล้ก็เลิกแล้วพี่ทองขาวรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยแอบกินค่ะโอ้ตายแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกินพวกยาลดความอ้วนแล้วก็ยาลดความอ้วนที่เรากินไปเนี่ยหลังจากนั้นคือมันโยโย่หนัก80กว่าคือมันแย่มาก80กว่าก็ไม่ได้แล้วกินยาลดความอ้วนไม่ได้แล้วไปฉีดคาร์บอกซี่เจ็บด้วยเสียตังค์ด้วยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เสียมาเยอะมากเสียแบบเป็นแสนๆน่ะคือชีวิตมันพังแล้วทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีแล้วก็เครียดก็แบบตัดสินใจคุยกับพี่ขาวเลยดีกว่าพี่ขาวบอกว่าเอางี้ละกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองไปเช็คดูว่าดาราที่เขาสวยที่เขาหุ่นปังเนี่ยเขาทำยังไงพี่ขาวก็ไปถามก็รู้มาว่าตอนนี้มีดร.โอ๊ตค่ะที่ดูแลนะคะเรื่องรูปร่างของคนในวงการแล้วก็นอกวงการก็เลยบอกเอออย่างนี้พาไปหน่อยสิรีบไปเลยพอไปเจอดร.ปุ๊บก็เลยเริ่มเลยค่ะดร.ให้แนะนำให้ทานถังเช่าทิเบตก็เลยทานพอทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเราถ่ายเป็นเวลาแล้วก็ตัวเราก็เบาขึ้นจากที่ตัวใหญ่ๆเป็นหมีเงี้ยเราก็เอ้ยดีขึ้นว่ะตัวเราผอมลงจากคนที่80กว่าตอนนี้เหลือ50นิดๆเองอ่ะคือชีวิตเปลี่ยนค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ทองขาวว่าไม่เคยเปลี่ยนยังเขาเป็นคนดูแลตัวเองดี
ช่ไหมฮะเอ้ยแต่มีช่วงหนึ่งนี่แบบเขาอ้วนมากชวนกันพังชวนกันพังตัวอ้วนคือลงพุงโตจะชมอยู่แล้วด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วไงคือแย่เหมือนกันค่ะหลังๆเนี่ยเขาเห็นว่าก้อยได้ผลแล้วก้อยสวยขึ้นเขาทานด้วยนี่ดูในรูปตามมาเลยนี่พี่ทองขาวไปเจอดร.อ้วนได้ยังไงครับก็คือมีนักแสดงดาราหลายคนนะฮะที่ให้ดร.อ้วนช่วยดูแลรูปร่างรูปร่างผิวพรรณคือจริงๆที่พี่หนุ่มแม่บอกผมหุ่นรูปร่างดีมันก็หนีธรรมชาติความจริงไม่พ้นคนเราพออายุมันมากการเผาผลาญมันลดลงแต่เรายังกินเหมือนเดิมแล้วบางครั้งก็กินมากกว่าเดิมเพราะอาชีพอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำงานกันดึกดึกก็ทานดึกฮะหิวก็ต้องทานกลับมายังไงก็ต้องกินใช่พอทานไปการเผาผลาญน้อยลงเอ๊ยยังไงอ่ะอ้วนพออ้วนแล้วเราไม่รู้ตัวเพื่อนๆบางคนก็ทักเฮ้ยเหมือนอาแปะเลยเหมือนได้รูปดูไปเห็นแล้วก็เราก็นะก็ต้องพอหันไปเจอก็โอ้โหไม่ได้แล้วต้องหันกลับมาดูแลร่างกายตัวเองทีเนี้ยพอผมแนะนำให้ก้อยไปรู้จักดร.อ้นผมก็เลยถามดร.อ้นว่าไอ้เนี้ยผู้ชายมันทานได้ไหมค่ะดร.อ้นก็บอกว่าทางชาวทิเบตเนี่ยเขาไม่เลือกเพศทานได้ผมก็เลยอากจัดมาแล้วมันทานง่ายฮะ1เม็ดก่อนอาหารเย็นแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่ได้มาคือพุงหายไปแล้วกล้ามเนื้อก็เริ่มเฟิร์มขึ้นพี่ทองหล่าออกกำลังกายด้วยไหมครับไม่ได้ออกเลยเรื่องของเรื่องขี้เกียจขี้เกียจกินแล้วก็นอนค่ะบอกนี่เราคิดว่าเขาต้องแบบออกกำลังกายอย่างหนักคุมอาหารเก่งที่แท้มีตัวช่วยนั่นเองคือระยะหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายละครบู๊ส่วนใหญ่จะเป็นชี้นิ้วซะมากกว่าไม่เหมือนสมัยก่อนกระบ้าพลังโอเคออกกำลังกายมากตอนนี้กล้ามเขาเป็นมัดๆเลยค่ะเพราะถังเช่าทิเบตเนี่ยพอเห็นก้อยใช้ผมใช้เห็นเขารูปร่างดีขึ้นผมก็เลยสนใจก็เลยทานเสร็จก็พุงหายไปกล้ามเนื้อกระชับขึ้นผมก็เลยต้องขอบคุณดร.โอ๊ตที่แนะนำให้ผมใช้ก้อยเป็นคนที่ใช้ก่อนครับแล้วก็มาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยแฟนตัวเองเนี่ยภรรยาตัวเองผอมจริงตัวเองก็ใช้ด้วยครับนะครับหันไปถามดร.โอ๊ตหน่อยดีกว่าว่าถังเช่าเนี่ยมันคืออะไรได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วถังเช่าถังเช่ามันคือเหมือนไอ้ที่เขาพูดกันไหมฮะว่ามันคือสมุนไพรชนิดนึงจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรในตระกูลเห็ดนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์กว่า20ปีที่ผมมีโอกาสดูแลแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างและน้ำหนักครับทั้งให้กับคนในวงการและนอกวงการมาอย่างมากมายเราก็พยายามค้นหาตัวช่วยตัวไหนนะที่ดีนะครับที่ปลอดภัยที่ได้ผลจริงในที่สุดก็ได้สรุปออกมาก็คือตัวถังเช่าทิเบตเนี่ยนะครับซึ่งตัวถังเช่าทิเบตเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับพอมาทานปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายนะครับไปออกฤทธิ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยไปดึงเอาไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเผาผลาญช่วยชดเชยการขาดการออกกำลังกายนะครับซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นแต่ว่ารูปร่างสัดส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยกระชับเฟิร์มด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทานก็ได้ประโยชน์นะครับชดเชยการขาดการออกกำลังกาย คนที่รักการออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเขาทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำให้เขาเล่นกล้ามแค่2อาทิตย์เนี่ยได้ผลประมาณเหมือนกับเขาเล่นมา1เดือนตรงนี้ก็จะช่วยไปนะครับจุดที่2ที่ดีมากๆเลยก็คือตัวถังเช่าทิเบตเนี่ยเขาจะเข้าไปปรับสมดุลทำให้เราทานอาหารที่พอดีกับความต้องการของร่างกายนะครับคนที่มีปัญหาเขาทานเกินนะครับจนร่างกายเสียสมดุลตรงนี้ส่งผลสำคัญมากๆก็คือจะเป็นแอนตี้โยโย่เอฟเฟคป้องกันไม่ให้กลับมามีปัญหาไม่ให้กลับมาอ้วนซ้ำอีกนะครับเพราะไปเซตให้ทานอาหารแค่พอดีกับความต้องการของร่างกายตัวนี้ปลอดภัยและได้ผลมากๆเลยครับใช่ครับผมไม่มีโยโย่เลยเราใช้มาเป็นหมื่นๆรายแล้วเนี่ยไม่เคยมีโยโย่เลยเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีปัญหาร่างกายเสียสมดุลไปโยโย่แล้วตรงนี้แก้ปัญหาได้ครับพี่ก้อยบอกว่าเรื่องของระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะของก้อยทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบคือแบบมันชีวิตมันเปลี่ยนเลยอะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก้อยบอกเลยว่าสำหรับแฟนรายการที่กำลังดูอยู่เนี่ยนะคะใครที่แบบฝ่าฟันอะไรมันหลากหลายเนี่ยไม่ต้องแล้วค่ะวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่าเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันสับสนไปหมดเนี่ยก้อยบอกเลยว่าง่ายๆค่ะวันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่1577นะคะเพราะว่าวันนี้เรา
ามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะให้คอยให้กับทุกท่านเนี่ยได้ปรึกษากันว่าวันนี้เราอ้วนแบบนี้เราจะทำยังไงแบบไหนโทรมาปรึกษาได้ค่ะที่1577ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราไม่ได้มาตัวเปล่าเรามีสิทธิพิเศษมามอบให้กับแฟนรายการด้วยนะคะสำหรับ30สายแรกค่ะที่โทรเข้ามาที่1577นะคะย้ำค่ะที่1577โทรเลยนะคะเราลดให้อีก 60% โอ้โหเป็นไงคะลดมากเลยนะคะมากกว่า 60% เนี่ยคือแบบว่าเป็นเซตเลยนะคะเป็นเซตนี่คือแบบว่าคุณสามารถพลิกชีวิตได้เหมือนที่ก้อยพลิกชีวิตมาแล้วจากคนที่80กว่าเนี่ยคือมันแย่มากชีวิตมันแย่มากชีวิตขังแขนทุกอย่างมันเล็กเลยค่ะตอนนี้คือหุ่นดีเป๊ะแบบที่ก้อยสัญญากับตัวเองไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อยบอกเลยว่าใครที่อยากพลิกชีวิตเหมือนก้อยโทรเลยค่ะที่1577นะคะหรือท่านใดที่บอกว่าจะโทรปรึกษาก่อนก็โทรปรึกษาได้นะคะที่1577รีบเลยโทรเลยนะคะถ้าเกิดว่า30สายแรกที่โทรติดโทรทันที่1577เราลดให้นะคะมากกว่า 60% ค่ะสุดท้ายแล้วครับดร.โอ๊ตครับมีอะไรจะฝากไหมครับวิธีการทานให้ถูกต้องทานอย่างไรครับครับผมทานง่ายๆนะครับก็คือทานในตอน1เม็ดในตอนเย็นเพื่อที่จะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ที่เราได้รับมาทั้งวันนะครับไม่ให้มีส่วนเกินตกค้างไปสะสมกลายเป็นไขมันนะครับทานกันง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมนะที่ดูรายการของเราอยู่โทรไปรับสิทธิ์ได้เลย30สายแรก30สายแรกค่ะ1577นะครับโทรเลยนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับพร้อมกันทั้งคู่สุขภาพดีทั้งคู่เลยอิจฉาแล้วก็รักกันใช่มั้ยคะเดินเป็นนักประกวดไม่คือไม่คือก่อนหน้านี้ชีวิตก็เกือบพังแล้วไงแต่ดีที่เรามีถังเช่าทิเบตไงคะขอบคุณมากครับทั้ง3ท่านครับค่ะซึ่งวันนี้ถังเช่าทิเบตอย่างที่พี่ก้อยบอกนะคะว่ามีสิทธิพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมส่วนทีมงานรายการเราก็มีสิทธิพิเศษมาให้กับเจ๊แหม่มค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขอบคุณมากครับจะบอกว่าเดย์ค่ะทุกท่านรู้เรื่องนี้กันหมดเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เก็บไว้เป็นความลับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เราก็มีคอนฟิดเอนซ์นะคะปีถังเช่าทิเบตให้ด้วยเห็นพี่มีพุงใช่มั้ยนิดนึงค่ะจะได้สวยเหมือนกันจะได้สวยเหมือนกันได้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะได้เลยนะครับ1577หรือโทรไปปรึกษาฟรีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามหมวยเรไปตลาดไร้สารพิษค่ะขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีเพื่อความดีดีกินข้าวพันธุ์ดีเพื่อความดีดีกินกับข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีดีทุกที่ดีทุกวันยกล้อบันเทิงฮะบึ้งบึ้งพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางททบ5รันรันสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมวยเรพามาเที่ยวตลาดนัดธรรมชาติที่วัดพระราม9ค่ะเป็นตลาดที่เหมือนยกสวนมาอยู่ในกรุงเพราะผลผลิตทั้งหมดนี้มาจากธรรมชาติ 100% แน่นอนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาชมกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยมีเขียนว่าเป็นเกลือใช่ครับเป็นเกลือแก้วครับเกลือหอมปรับอากาศมันจะช่วยกันแมลงได้ด้วยกันแมลงได้ด้วยเกลือนี่นะคะมันมีส่วนผสมของกระบุนคือเกลือเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายได้ด้วยเออหอมเฮ้ยอย่างนี้ก็ไปเปิดไห่นั่งดมเกลืออย่างนี้ก็ได้ก็ลองดูกันยุงกันยุงกันยุงก็จะมีที่พิเศษหน่อยก็คือจะเป็นมีน้ำมันมะกรูดด้วยตัวน้ำมันมะกรูดเนี่ยก็จะไป
จับการหายใจของยุงได้จับการหายใจของยุงได้ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่หมายความว่ามันจะไปขัดขวางการหายใจหรือว่ายังไงใช่ครับมันจะไปเกาะแล้วยุงมันจะบินไม่ได้อันนี้เม็ดกาแฟจากที่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวปลูกบนดอยเลยไหมคะใช่ค่ะเม็ดกาแฟป่ากินได้เลยกินได้เลยนะคนที่ทำคุณภาพเนี่ยเขาก็จะชิมกันอ๋อเขาชิมกันอย่างนี้เหรอคะใช่อ่ะหือมันยากลงเคี้ยวนี่แหละเป็นขั้วกลางอะค่ะอันนี้เป็นขั้วกลางบวกๆก็คือให้มีความเข้มขึ้นมานิดเดียวแต่จะไม่เข้มเหมือนกาแฟทั่วไปใครที่ต้องการพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาด้านกาแฟให้เป็นออร์แกนิกเนี่ยค่ะช่วยให้ความรู้ด้วยเมนูหมู3ตัวใช่ครับทำไมต้องหมู3ตัวเป็นคอหมูย่างก็1คำเท่ากับหมู1ตัวอ๋อเป็นตัวก็จะมีรสชาติแตกต่างกันมากอะไรอย่างนี้เนาะใช้ทำอาหารอ๋อเอานี้ไปหมักกับหมูอันนี้เป็นเอาไว้ทำอาหารทำข้าวผัดได้ทำอะไรได้หลายอย่างคอนเซ็ปต์ของผมที่ผมอยากจะทำอาหารดีๆให้คนอื่นกินในราคาชวนกินพอใจไม่ใช่ว่าต้องแพงหรือต้องถูกใครๆก็กินได้มันมาสะใจตรงที่มันเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวอ๋อว่าแล้วก็คือมันเป็นข้าวเหนียวครับที่ไม่ขัดสีเอาไปทำข้าวต้มก็อร่อยนะครับจริงเหรอแต่ห้ามเอาไปต้มต้องหุงก่อนเดี๋ยวต้องเอามาหุงก่อนให้สุกแล้วค่อยเติมน้ำร้อนอ๋อไม่อย่างนั้นทำไมอะไม่สุกสุกยากเพราะชาวนาเนี่ยเขาไม่กล้าทำนาธรรมชาติหรอกเพราะเขากลัวแมลงแปลงข้างๆที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงจะมากินแปลงเราหมดเราท้าพิสูจน์เลยปีนั้นเพี้ยลงนาเคมีโดนเพี้ยกินนาธรรมชาติไม่โดนเอาหรอเพราะอะไรครับทำไมอะตัวห้ามตัวเปลี่ยนตามธรรมชาติก็คือให้หลังจากนั้นชาวนาธรรมชาติจัดการกันเองใช่ชาวนาเขาเลยเชื่อมั่นเมื่อกี้เนี่ยกินมาเยอะมากอันนี้มาหาตัวช่วยคือน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรใช่ครับตัวเชยเนี่ยจะเป็นตัวฆ่าเชื้อบุคคลฟีเชื้อราผลการกลืนเนี่ยจะช่วยเรื่องของโรคหนืดต่างๆอย่างนี้กลืนเข้าไปเลยได้ไหมคะได้ครับได้เหรอไม่ต้องม้วนทิ้งไม่ต้องม้วนทิ้งก็ได้เขากินได้อันนี้จะสมุนไพรโหมันซ่ามันเย็นในปากมากมันไม่แสบปากเหมือนยาที่แพ้ใช่แต่ความรู้สึกมันเรากินยาจริงๆเนี่ยลองดูหน่อยได้ไหมเต่าหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะได้ทั้งหมดนะคะเราจะต้องเอานี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะนี่เข้ามาดูใกล้ๆเลยถ้าฐานบ้านทั่วไปจะไม่สามารถติดไฟอันนี้อันนี้มันกลางวันมันเลยไม่ค่อยชัดถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยนี่ไงมันจะเห็นว่ามีแสงสว่างขึ้นมาติดที่มันที่หลอดไฟอันนี้พี่ยังไปต่อยอดทำเป็นกระแสไฟตั้งในสวนเป็นทางเดินแต่วันนี้ไม่ได้เอาอุ้ยเสียดายอย่างนี้ต้องไปที่สวนเนาะดีค่ะที่สวนเสือผ่านนะเราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอีซีมีไก่มีเป็ดด้วยแล้วเราก็ปลูกไก่ปลูกข้าวเองอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเหรอของสมากรุงเทพอ๋อแถวเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพโอ้ยังปลูกของพวกนี้อย่างนี้ได้เต็มขนาดนี้เลยตรงนั้นนี่ยังเป็นนาเยอะมากคือคนกรุงเทพเพื่อนกรุงเทพไปเที่ยวบอกว่ามีความเป็นบ้านนอกสูงกว่าต่างจังหวัดตลาดนัดธรรมชาติจัดแค่เดือนละ2ครั้งคือวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนจัดที่ร้าน Coffee Model ถนนปฏิพัฒน์ซอย 12 ถึง 14และเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนจัดที่วัดพระราม9ค่ะตลาดเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นมาซื้อสินค้าที่ตลาดนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะน่าไปมากเลยนะคะขอให้จัดบ่อยๆเถอะใช่ค่ะเพราะว่าเรานะยอมที่จะแบบจ่ายได้เพื่อสินค้าที่ดีจริงๆถูกต้องกินแล้วปลอดภัยกับสุขภาพจริงๆอุดหนุนจากพี่ๆชาวสวนโดยตรงด้วยใช่นะครับไม่กินจะตายกล้วยปิ้งเมื่อกี้นี่ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆนะเขาเรียกกล้วยเลยนะกล้วยหักมุกหรอไม่แน่ใจพูดแล้วอยากกินมากเลยเจ๊ชอบกินใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปกินกล้วยก่อนจะเพิ่งใจเย็นๆพอใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวให้ไปกินหลังจากรายการอ้าววันนี้คำคมฝากเอาไว้ด้วยนะครับจากเพจรัชตะบอกว่าหนังสือที่ดีไม่ได้บอกไม่ได้คือหนังสือที่ดีบอกไม่ได้จากหน้าปกแต่ใจที่สกปรก
ก็บอกไม่ได้จากหน้าตาค่ะขอบคุณคุณรัชตะด้วยนะคะเราเขาด่าใครไหมคะเขาไม่ได้ด่าเราแต่ว่าน้ำเสียงเราเหมือนด่าใครไม่รู้เออจริงที่เขาบอกว่าอะไรนะคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่พูดถึงคนจะแก่เจ๊อยู่เท่าไหร่แล้วฮะปีนี้28ค่ะปีนี้28จริงป่ะค่ะจะเอาไปเล่นงวดหน้าอ๋อถามปีที่แล้วปีที่แล้วเจ๊ก็28ปีที่แล้วก็28ค่ะ10ปีที่แล้วก็28เจ๊สตาร์ฟอายุไว้เหรอฮะใช่ค่ะหรือเจ๊เป็นถามอีฉันมีปัญหาเรื่องความจำตัวเลขค่ะขอถามว่าเจ๊แหม่มอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ครบรอบวันเกิดแล้วอ๋อปีนี้28ใช่มั้ยคะเท่าเดิมเจ๊ไม่ได้เป็นคุณยายวรนาถไม่ใช่เอาสักตัวมั้ยคะเดี๋ยวจะขายให้แหมเมาพี่สิวันนี้เสื้อผ้าจากไหนเนี่ยสีแดงสดวันนี้ค่ะขอบคุณปิงแอนเจนะคะเช่นเคยค่ะนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ8โมง45นาทีเป็นต้นไปดีเจเจ๊แหม่มแล้วก็น้องน้ำทางททบ5กด1ย้ำว่ากด1เจอกันเลยใช่ค่ะนะกับรายการของเราค่ะใช่5เช้าเมาใหญ่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ